สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาพูดนะครับกับเรื่องของวิธีการสร้างช่องนอกนะครับหรือว่าช่องต่างประเทศครับหลายคนก็จะถามนะพี่อั้นช่องนอกหรือช่องต่างประเทศคืออะไรเราต้องไปถ่ายทําคลิปที่ต่างประเทศใช่มั้ยเราถึงเรียกว่าช่องนอกไม่ใช่นะครับเราก็ถ่ายอยู่ในประเทศเรานี่แหละครับไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศนะครับเพราะยิ่งช่วงนี้มีโควิดเนาะเดี๋ยวมันก็จะไปติดกับเขาอีกนะครับก็เราก็ถ่ายทําในประเทศแหละครับเพียงแต่ว่าคำบรรยายของเรานะครับให้เปลี่ยนจากภาษาไทยนะครับเป็นภาษานั้นๆนะครับที่เราต้องการจะนําเสนอนะครับสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนภาษาในการนําเสนอใช่มั้ยครับทีนี้เกิดขึ้นมาก็คือเฮ้ยรายได้มันต่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนไทยใช่มั้ยครับใช้ภาษาไทยปุ๊บโฆษณาที่เข้ามาคือบริษัทไทยนะครับแต่ถ้าเกิดของต่างประเทศนะครับโฆษณาเข้ามาคือบริษัทต่างประเทศนะครับซึ่งบริษัทของต่างประเทศเนี่ยเค้ามีเงินมากกว่าเรานะครับแล้วก็ทําให้เฮ้ยเงินโฆษณามากกว่าพี่อั้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับลองพิมพ์ไปก็ได้ครับคำว่ารีวิวคาสู้จะเห็นนะครับว่าพี่อั้นค่อนข้างจะติดท็อปๆนะครับของคำว่ารีวิวคาสู้นะครับแล้วพี่อั้นบอกเลยนะครับในยอดวิวที่เท่ากันนะคาสู้กับอีกตัวนึงครับซึ่งพี่อั้นทำเป็นภาษาไทยครับซึ่งเป็นตัวอื่นยอดวิวใกล้ๆกันหรือบางคลิปนะครับยอดวิวมากกว่าคาสู้ตัวนี้อีกอะแต่เขาบอกนะครับไอ้ยอดวิวคาสู้ของพี่อั้นเนี่ยรีวิวคาสู้เนี่ยเฮ้ยเงินมากกว่านะเงินมากกว่านะครับถ้าเกิดห่างกันไม่เกิน 1,000 นะครับไม่ห่างกันประมาณสัก500อ่ะหรือ 1,000 นึงเนี่ยเฮ้ยเท่ากับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเมื่อพี่อั้นใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่แบบสากลครับคนต่างที่รู้ภาษาอังกฤษมันเยอะไงมันก็เข้ามาหานี้นะครับเขาก็แบบให้เจออาจจะเป็นคนอเมริกาอาจจะเป็นคนอังกฤษเข้ามาแล้วบริษัทอเมริกาอังกฤษนะครับเห็นไหมครับก็เห็นคนเข้ามาดูเนี่ยเขาก็บิดมานะครับแล้วพี่อั้นได้เงินซึ่งมันได้มากกว่าของไทยแน่นอนครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยภาษาอื่นได้ไหมพี่อั้นคุณจะใช้ภาษาฝรั่งเศสก็ได้นะครับหรือภาษาเยอรมันก็ได้ครับหรือภาษารัสเซียก็ได้ครับแล้วแต่คุณจะต้องการนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะครับแต่ว่าของพี่อั้นใช้ภาษาอังกฤษบางคนก็บอกว่าพี่อั้นเนี่ยมันเขียนเฉพาะข้างบนเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมพี่อั้นนะครับก็ใช้ข้างบนเป็นอย่างแรกคือชื่อหัวเรื่องต้องเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่สองที่ควรจะมีนะครับคือคอนเทนต์ข้างในควรเป็นภาษาอังกฤษก็คือคุณควรจะพูดอังกฤษนะครับหลายคนจะบอกว่าพี่อั้นผมพูดอังกฤษไม่ได้มันก็มีวิธีการเลี่ยงบาลีนะครับเพราะว่า YouTube นะครับเขาสามารถเราทำ Subscribe เป็นภาษาอังกฤษได้ถ้าเกิดช่องของคุณนะครับข้างบนนะครับเป็นชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษแล้วข้างล่างนะครับมีซับไตเติ้ลเป็นภาษาอังกฤษแม้แต่เราจะพูดเป็นภาษาของเราเองนะครับภาษาไทยแต่ถ้าเกิดมีซับไตเติ้ลเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บนะครับ YouTube ถือว่าเป็นช่องนอกช่องต่างประเทศให้คุณนะครับก็สามารถใช้โปรแกรมแปลงได้ครับเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมแปลงเยอะเนาะมันไม่ต้องแบบเป๊ะๆแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอีกอย่างที่3นะครับก็คือตรงที่เค้าเรียกว่ามีช่องเห็นไหมบรรยายนะว่าวิดีโอเราเนี่ยนำเสนออะไรบ้างนะครับคุณก็ใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับแค่นี้แหละครับก็ทำให้นะครับเฮ้ยเราช่องเรากลายเป็นช่องนอกได้นะครับแล้วเบี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยในยอดวิวที่เท่ากันในช่องนอกมันรายได้มากกว่าช่องไทยจริงๆเพราะเบี้ยทำมาแล้วนะเบี้ยเห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่ไอ้คาสู้ที่เบี้ยรีวิวลงในอินเทอร์เน็ตอ่ะเอ้ยลงในยูทูบอ่ะเฮ้ยรายได้มันแบบจริงมันจริงนะครับดังนั้นพี่อั้นกล้าการันตีด้วยประสบการณ์จริงของพี่อั้นนะครับกล้ายืนยันดังนั้นนะครับถ้าเกิดใครสะดวกก็ลองทำช่องนอกนะก็อาจจะเป็นชื่อที่ภาษาที่คุณอาจจะถนัดก็ได้นะครับอาจจะเป็นภาษาจีนก็ได้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะครับแต่ว่าแค่ข้างบนไม่พอนะมันควรจะมีซับหรือว่ามันจะมีคำบรรยายอะไรเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะมีประโยชน์กันไปนะครับเออแล้วหลายคนก็อาจจะถามนะพี่อั้นมันทำยังไงดีล่ะผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับภาษาอังกฤษเราก็มีวิธีการอีกช่องนอกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดใครเล่นเครื่องดนตรีเป็นเนี่ยจะดีมากอ่ะอย่างเช่นว่าเฮ้ยคุณนะครับไอ้พวกคาสูพวกนี้ใช่ไหมคุณก็เปิ้มนะหรือว่าคนเป็นกีตาร์นะครับก็ออกเป็นกีตาร์แล้วก็แบบคำบรรยายภาษาอังกฤษก็เปิ้มอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้ให้ฟังเสียงเป็นหลักนะครับหรือว่าเฮ้ยเนี่ยทำออกกำลังกายก็ได้นะแบบใครแบบอะไรเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเข้ามาปุ๊บนะครับข้างบนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วก็ใส่ซับเป็นนะครับเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนึงนะครับเราที่เราไม่ต้องพูดก็ได้ครับเพราะบางทีเนี่ยแค่ขอให้มันมีคำอังกฤษอ่ะหรือว่าคำที่มันเป็นภาษาต่างประเทศเช่นนะครับหรืออาจจะเป็นรัสเซียหรือจีนก็ได้นะครับแล้วมันมีเนื้อหาอะไรอย่างนั้นอ่ะคนพวกนี้มันเยอะแล้วก็บริษัทของคนพวกนี้พร้อมที่จะเฮ้ยนะครับประมูลสู้นะก็ได้ค่าโฆษณาของต่างประเทศซึ่งแบบเฮ้ยได้เงินดีกว่าของไทยจริงๆนะเพื่อนการันตีนะครับด้วยคาสู้ตัวนี้ด้วยยอดวิวของคาสู้ตัวนี้เมื่อเทียบกับรีวิวที่มากกว่านะครับเท่ากันหรือมากกว่าเนี่ยเฮ้ยมันได้มากกว่าเยอะหนึ่งกันนะโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะมีประโยชน์ในการไปนะครับกับความรู้ในคลิปนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับรวมถึงความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ YouTube นะครับก็จะมีอยู่ในเพลย์ลิสต์ของพี่อั้นนะครับซึ่งเขียนไว้ว่า
ความรู้เกี่ยวกับ YouTube นะครับก็เข้าไปดูกันย้อนหลังได้นะครับว่าพี่อันลงความรู้อะไรไปบ้างแล้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีความรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับ YouTube พี่อันจะมาลงให้ใหม่ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบาย